น่าจังไม่ยอมฟาดกลับแพรรี่ไพวันลั่นดังแล้วอย่าลืมตัวตึงผมเป็นแค่การแสดงเท่านั้นเรียกได้ว่าทำออนไลน์นั้นเดือดเลยล่ะค่ะหลังจากเรน่าจังกระชากวิกผมของแพรรี่ไพวันทำให้แพรรี่นั้นเดือดถึงกับโพสต์เฟซบุ๊กโดยบอกว่าต่ำจริงๆต่ำกว่าที่คิดไปเยอะมากและบอกว่าถ้าไม่เกรงใจพี่มดดำกูยันหงายท้องไปแล้วนะคะคนแบบคุณจะไม่ได้รับเกียรติจากดิฉันแม้แต่แม่ก็ไม่เรียกแล้วค่ะไม่ต้องเจอกันอีกแบบจริงจังนะคะให้คนดูเป็นพยานคุณกับดิฉันไม่ต้องเจอกันอีกไม่ต้องมาขอโทษไม่เกลียดคุณแต่ไม่ให้อภัยทุกคนให้อภัยคุณหลายครั้งแล้วล่าสุดเรน่าจังออกมาไลฟ์และพูดค่ะบอกคิดว่าสิ่งที่ทำไปนั้นคือการแสดงเท่านั้นขนาดพี่หม่ำจกมกซุปตาตลกคนดังตนก็เคยล้อเลียนเคยด่าอย่างเงี้ยเขาก็สนุกสนุกไปได้อะไรหนุ่มกัญชัยก็ยังไม่โกรธเลยนะที่โดนล้อคนที่เขาเป็นมืออาชีพจะไม่เรื่องมากไม่หลงตัวเองทั้งที่เขานั้นดังกว่าเป็นล้านเท่าทั้งนี้แล้วตนได้ขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ขอย้ำว่าเป็นการแสดงล้อเล่นกันเท่านั้นไม่ได้ทะเลาะกันคนเราจะบอกว่าดังแล้วอย่าลืมตัวไม่ร่วมงานด้วยไม่เป็นไรเพราะที่ไปในงานเนี้ยก็ไม่รู้ว่ามึงจะไปแต่พอเกิดเรื่องขึ้นมาเหยียบย่ำตนจนจมดินก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่ทางด้านลีน่าจังเปิดเผยค่ะI'm not afraid to die.